จากกรณีที่น้องสาวนายพิชิตกีบจินดาหรือเสี่ยต้นอายุ14ปีเจ้าของธุรกิจสอนนวดแผนไทยเข้าร้องเรียนทนายเดชากิตติวิทยานันท์หลังสงสัยว่าพี่ชายที่เสียชีวิตเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาอาจถูกฆาตกรรมเนื่องจากนี้ยังพบว่าเสี่ยต้นเคยถูกทำร้ายประกบยิงในพื้นที่สน.วังทองหลางเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาก่อนไปเสียชีวิตปริศนาที่บ้านพักในจังหวัดมหาสารคามล่าสุดครับผู้ชมครับวันนี้ตำรวจสืบนครบาลร่วมกับสืบนครบาล4ตำรวจสน.วังทองหลางและสืบภูธรภาค4นำกำลังเข้าจับกลุ่มนางสาววันนิพาหรือมดหมาราภรรยาของเสี่ยต้นและนายสาโรจน์เสือสุวรรณอายุ25ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านรามอินทราและย่านลาดพร้าวตัวเจ้าคนมาคนต่อคนมีอะไรก็ให้การเป็นประโยชน์นะพี่หมูครับเพราะว่าพี่หมูตายเราต้องฟังนี้เขาจะคนนี่คนละเอียดเอาไหนไอ้น้องที่ไม่ใส่ทั้งนี้ครับจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่านางสาววันนิพาทำหน้าที่จ้างวานพยายามฆ่านายพิชิตเนื่องจากมีสาเหตุโกรธเคืองกับนายพิชิตเพราะถูกสามีนอกใจและได้ทะเลาะกันหลายครั้งจนทำร้ายร่างกายจากนั้นจึงเริ่มวางแผนเอาชีวิตนายพิชิตโดยว่าจ้างนายสาโรจน์ในการจัดหาปืนที่ใช้ก่อเหตุในครั้งนี้สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ครับเป็นการเปิดปฏิบัติการล่ามือปืนผู้วงการสั่งเก็บนายพิชิตหรือเสี่ยต้นโดยเข้ามาปิดล้อม3จุดจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3คนและกำลังนำตัวขยายผลที่กองบังคับการสืบสวนนครบาลวันนี้ช่วงบ่ายครับโดยพลตำรวจโทสำราญนวดมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทธินิษฐ์แสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมกันสอบสวนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ